รถกระบะขายผลไม้ที่เต็มไปด้วยสติ๊กเกอร์ข้อความและภาพของเด็กหญิงจิรพัฒน์ทองชุมหรือน้องจีจี้ที่จอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท.แก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นภาพที่อาจดูตลกแปลกตาสำหรับผู้สัญจรผ่านไปมาแต่สำหรับครอบครัวทองชุมรถคันนี้คืออีกหนึ่งความหวังที่จะกระจายข่าวการหายตัวไปของน้องจีจี้บุตรสาวที่หายตัวไประหว่างช่วยแม่ขายพวงมาลัยช่วงหัวค่ำวันที่18กันยายน2553ซึ่งขณะนั้นน้องจีจี้มีอายุเพียง